ไปดูทางฝั่งของอุตสาหกรรมยานยนต์กันบ้างนะครับล่าสุดทาง Mazda เองมีการเปิดโชว์รูมใหม่ในพื้นที่ของศรีนครินทร์นะครับและดูเหมือนว่าจะเป็นโชว์รูมที่เขาบอกว่าเป็นระดับ First Class คุณวุฒินันท์ นาหิมรออยู่แล้วครับจะพาไปดูเรื่องนี้ไปติดตามพร้อมกันครับโชว์รูมแห่งนี้เพิ่งเปิดใหม่ครับชื่อว่า3 Derby Mazda สาขา Paradise Park เป็นโชว์รูมและศูนย์บริการของ Mazda ที่ใหญ่และให้บริการครบวงจรบนพื้นที่ 5,400 ตารางเมตรโชว์รูมจัดแสดงรถได้มากถึง12คันและมีหน่วยบริการและช่องซ่อมมากถึง23ช่องซ่อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยระดับ First Class อย่างครบวงจรสิ่งที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการน้องใหม่ที่สาขา Paradise Park แห่งนี้คือมาตรฐานที่มีคุณภาพและโดดเด่นของ Mazda การให้บริการที่น่าพึงพอใจแก่ลูกค้าที่นี่ออกแบบมาให้ดูราวกับว่ารถกำลังเคลื่อนไปตามรันเวย์ง่ายต่อการจดจำของลูกค้าและดึงดูดสายตามากขึ้นปี2560ตามที่บริษัท Mazda Cell ประเทศไทยจำกัดมีแผนรุกขยายเครือข่ายเพิ่มโชว์รูมและศูนย์บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศปีนี้ผู้บริหารจึงมองว่าเป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีทิศทางที่สดใสขึ้นปัจจัยบวกจากภาวะการลงทุนเริ่มขยายตัวถือเป็นสัญญาณดีที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นกลยุทธ์เชิงรุกคือการเป็นพันธมิตรกับองค์กรระดับโลกอย่างกลุ่มบริษัทซามดาบี้ประเทศไทยจำกัดถือเป็นจุดแข็งของธุรกิจจึงตัดสินใจขยายเครือข่ายโชว์รูมและมาตรฐานบริการที่มีประสิทธิภาพปัจจุบันนี้กลุ่มบริษัท3ดาบี้บริหารจัดการศูนย์ Mazda อยู่5สาขาคือที่สาขาเจริญนครสาขาศรีนครินทร์สาขาเพชรเกษมสาขาสุขสวัสดิ์และสาขาจรัญสนิทวงศ์จากข้อมูลของปีที่แล้วบริษัท3ดาบี้ขายรถ Mazda ได้ 3,305 คันนับเป็น 7.8% ของยอดขาย Mazda ทั้งหมดของไทยคิดสัดส่วนของธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ของ3ดาบี้จำนวน130โชว์รูมใน10ประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ได้มีโอกาสลงทุนในย่านธุรกิจชั้นนำเช่นนี้นี่เป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของบริษัท3ดาบี้ประเทศไทยเท่าที่เคยมีมาด้วยจำนวนเงินลงทุนถึง 383.6 ล้านบาทสุทธินันท์ประถมพันธ์ถ่ายภาพวุฒินันท์ นาหิม Nation TV รายงาน